แล้วค่ะมาดูเรื่องของการอภิปรายนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องย้อนกลับไปวันที่เสื้อแดงชุมนุมเมื่อวันที่12มีนาคมและมีวิดีโอลิงก์ของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะที่เขาวิดีโอลิงก์มาว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วและถ้าหากว่าประชาชนเลือกเพื่อไทยก็จะได้ทักษิณกลับมาและรวมถึงเขาจะกลับมาแก้ไขปัญหาใน6เดือนมีบทวิเคราะห์มาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะบอกว่าคำพูดของพันตำรวจโททักษิณนั้นถือว่าเป็นวิถีที่ไม่ปกติเพราะว่านี่คือการโกหกคำโตของอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญมาตรา102นั้นกำหนดเอาไว้นะคะว่าบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติหรือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่าทักษิณจะกลับมาเขาจะกลับมาได้อย่างไรเพราะว่าเขาเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตซื้อที่ดินรัชดาจากกองทุนฟื้นฟูประเด็นที่2เขาเคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สิน 46,000 ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติเพราะฉะนั้นนะคะการที่พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะชูทักษิณในช่วงของการอภิปรายมาเป็นจุดขายเท่ากับพรรคเพื่อไทยติดกับดักความคิดของตัวเองเพราะว่าการที่ทักษิณนั้นจะกลับมาและเข้ามาสู่แวดวงทางการเมืองได้นั้นจะต้องมีผู้ออกมาฉีกรัฐธรรมนูญปี2550เพราะฉะนั้นนะคะการอภิปรายของพรรคเพื่อไทยเป้าหมายจึงไม่ใช่การซักฟอกเพื่อไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะพี่น้องคะแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการฉีกกติกาเพื่อดึงทักษิณกลับสู่เกมการเมืองค่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคะที่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศจะยุบสภาแล้วมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะเขากลับยังไม่มีนโยบายใดๆออกมาเลยในการหาเสียงซึ่งตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ที่มีการติดแผ่นป้ายนโยบายหาเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประเด็นหลักเลยที่พรรคเพื่อไทยเขาชูอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่นโยบายแต่เป็นตัวบุคคลก็คือพันตำรวจโททักษิณที่เขาหวังจะให้กลับมาและก้าวเข้าสู่เกมทางการเมืองซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นประเด็นหลักสำคัญและจะเป็นตัวเปลี่ยนการเมืองไทยด้วยนะคะพี่น้องคะ